ทรมานกันไปไหนโอ้โหโอ้ยกดดันไปไหนรู้สึกเอนจอยและบันเทิงที่เฮียสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังไม่รู้จะพูดอีกกี่ครั้งกี่หนว่าช่องหนอนหนังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่องรีวิวหนังแล้วทุกๆคนที่นั่งดูผมอยู่เนี่ยรู้ดีว่าหนอนหนังเนี่ยมันเป็นเหมือนอาณาจักรเป็นศูนย์รวมผู้คนที่รักในการดูหนังและถ้าถามว่าระหว่างหนังกับเมียรักอันไหนที่สุดครับรักไหนมากกว่ากันก็บอกเลยเมียหนังไว้ก่อนวันนี้ไม่ต้องพูดความทำเพลงจะมาความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าถามว่าสัปดาห์นี้คุณจะดูหนังเรื่องอะไรกันนี่คือหนังเรื่องแรกที่ทุกคนจะพูดถึงคือ Greenland แดนเขียว คือต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวผู้กำกับเนี่ยชื่อ Rick Romanowicz ซึ่ง Rick Romanowicz เนี่ยเขาเคยร่วมงานกับเจอราร์ดบัตเลอร์เมื่อปีที่แล้วถ้าใครยังจำได้เนี่ยเจอราร์ดบัตเลอร์ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่เจอราร์ดบัตเลอร์เล่นเมื่อปีที่แล้วก็คือเรื่อง Angel Has Fallen ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นผู้กำกับคนนี้แหละ Rick Romanowicz ซึ่งพูดกันตามตรงนะเอาจริงตอน Angel Has Fallen เนี่ยผมไม่ได้รู้สึกโอเคกับมันมากนะซึ่งแม่งธรรมดามากเลยด้วยเฉยๆผมไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้สนุกคือหนังมันแอคชั่นมันๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ชื่นชอบอะไรกับมันมากขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่พอมาเรื่องนี้ณปีนี้ Greenland เฮ้ยไอ้เหี้ยหน้ามือหลังมือเรื่องนี้เล่าเรื่องดีมากส่งผลให้ผมเนี่ยกลับไปตามหาข้อมูลเลยว่าเฮ้ยมันเป็นพุ่มกับคนเดิมนักแสดงนำเนี่ยยังคนเดิมเลยแล้วอะไรที่เปลี่ยนไปผมเลยไปพบว่าเขาเปลี่ยนคนเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Greenland เนี่ยได้คนเขียนบทคือคริสแปริงคริสแปริงเนี่ยตอนแรกอ่ะพอเห็นชื่อผมไม่คุ้นเท่าไหร่แต่พอพูดผลงานหนึ่งของคริสแปริงคือผลงานการเขียนบทนะของคนเขียนบทคนเนี้ยคือเรื่องแบร์เรตที่และเรโนเล่นน่ะเรื่องนั้นน่ะซึ่งหนังเรื่องแบร์เรตเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเล่าเรื่องดีด้วยที่ไรอันเรโนติดอยู่ในโรงศพอ่ะแล้วจบโคตรจะพีคเลยอ่ะเรื่องนั้นน่ะนี่แหละคริสแปริงนี่แหละเป็นคนเขียนซึ่งพอผนวกข้อมูลทั้งหมดนะเราก็โอ้ยโอเคไอตัวคริสแปริงเนี่ยพูดเลยนะตอนเขียนให้แบร์เรตเนี่ยมีชั้นเชิงมีลูกเล่นในการวางเรื่องในการเล่าเรื่องในการลำดับเรื่องในการวางคอนฟลิกต์ได้อย่างถูกที่ถูกทางและถูกเวลาพอโยนคอนฟลิกต์หรือโยนปมปัญหาได้ถูกที่ถูกทางและถูกเวลาเนี่ยมันทำให้คอนฟลิกต์หรือปมปัญหานั้นน่ะมันทำงานและมันส่งผลให้กดดันเราเว้ยสามารถทำให้เรามีอารมณ์คล้อยตามได้แบบง่ายเหี้ยคริสแปริงตอนแบร์เรตเนี่ยทำเรื่องนี้ไว้ได้ดีมากซึ่งเขาใส่สิ่งนี้ในกรีนแลนด์ด้วยก่อนจะไปอย่างอื่นเห็นอะไรบ้างนี่รอเลยต้องบอกว่าแว่นที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นแว่น Offstud นะครับผมเป็นแว่น Offstud รุ่น Zero จริงๆแว่น Offstud ตัวเนี้ยทาง Offstud เขา create มาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะพอมัน create มาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะส่งผลอะไรรู้ป่ะส่งผลให้แว่นตัวเนี้ยถูกออกแบบให้ใส่ในระยะเวลานานๆอะไรที่จะทำให้คุณใส่ได้ระยะเวลานานๆ1เบา2ทนทานความทนทานเนี่ยไม่ว่าจะใส่มากใส่น้อยใส่โหดใส่โหดเหี้ยมอมหิตขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็ต้องทนซึ่งตัววัสดุที่ทางออฟสตัดเอามาใช้ทำกรอบแว่นอันนี้เนี่ยโนวาอันเทมมันโคตรจะแข็งแรงเห็นบางๆอย่างเงี้ยแม่งโคตรจะแข็งแรงคือมันบางมากผมถอดให้ดูแม่งเห็นป่ะเนี่ยคือแม่งบางมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะพังคาตามึงมันไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยทนขนาดเนี้ยถูกใจหนอนเฮียกลับมาต่อจากแว่นที่ทนทานสู่ครอบครัวที่โคตรจะทนต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ทำหนึ่งอย่างได้ดีคือเขากดดันเราได้โคตรจะดีผมพูดเลยนะว่าหนังภัยพิบัติในปี2020เนี่ยเป็นเฮียอะไรที่แม่งคลีเช่พอๆกับหนังผีเรื่องที่แล้วที่ผมรีวิวอะเรื่องที่แล้วผมรีวิวเรื่อง Behind You ไปถูกป่ะไอ้ชื่อไทยเลยนะ
ซ่อนเงาผีหนังผีว่าโคตรคลีเช่แล้วนะหนังภัยพิบัติแม่งคลีเช่กว่าแล้วหนังภัยพิบัตินะส่วนใหญ่จะตกม้าตายเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องตามสูตรปกติเราเห็นนะหนังภัยพิบัติก็จะมีจั่วคอนฟลิกต์ไว้ครอบครัวที่มีปัญหานู่นนี่ไปเจอกับปัญหาในช่วงเวลาที่โลกแม่งกำลังจะแตกหรือกำลังจะเกิดภัยพิบัติหนังภัยพิบัติมีหนึ่งอย่างที่มันแข็งแรงคือไอ้ลูกพวกภัยพิบัติพวกนี้แหละมันเป็นสถานการณ์ที่ถูกครีเอทมาเพื่อให้บิวอัพเพื่อเอนเตอร์เทนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวบิ๊กไอเดียของมันเนี่ยมันพร้อมที่จะบิวอัพและเอนเตอร์เทนคุณอยู่แล้วมันพร้อมที่จะเป็นสวนสนุกของคุณทุกคนน่ะแต่หนังเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยเขารู้ตัวเว้ยว่าถึงแม้ว่าหนังภัยพิบัติแม่งจะบิ้วง่ายและโคตรมันขนาดไหนเนี่ยแต่แม่งคลีเช่หนักมากพอมันเป็นบิ๊กไอเดียหรือเป็นชองหรือเป็นสไตล์ที่มันคลีเช่หนักมากเนี่ยหนึ่งอย่างที่ผมว่าตัวผู้กำกับและคนเขียนบทเขารู้ตัวเลยคือคนดูแม่งพร้อมจะตามทันถ้ามองในมุมคนดูคือกูพร้อมจะไปจับผิดมึงพูดตามตรงเลยนะถ้าใครทำหนังอย่างหนังผีหนังภัยพิบัติมาออกมาในช่วงยุคสมัยเนี้ยไอ้เหี้ยหนังภัยพิบัติเหรอดูเด้ว่าแม่งจะสนุกขนาดไหนกันเชียววะมันมีมาเยอะแล้วมันเป็นอะไรที่โคตรคลีเช่เหมือนอย่างนึกถึงหนังผีก็ดีหนังสแลชเชอร์ก็ดีหนังภัยพิบัติก็ดีมันมีตัวเปรียบเทียบแล้วหนังพวกเนี้ยสิ่งที่มันทำให้เราเปรียบเทียบคือไอ้คำว่าตามสูตรนั่นแหละมันมีสเต็ปของมันที่เป็นสเต็ปที่เราเห็นกี่ทีก็จะแบบโอ้โหมาอย่างนี้อีกแล้วมาอย่างนี้อีกแล้วผมเคยพูดหนึ่งอย่างคือคลีเช่บวกคลีเช่ได้สิ่งใหม่ถึงแม้ว่าบิ๊กไอเดียหรือสไตล์การเล่าเรื่องหรือจังหวะจากคนในการบิ้วอัพมันไม่ได้ใหม่เนี่ยแต่หนึ่งอย่างที่ตัวคนเขียนบทนะเขาโชว์ศักยภาพตัวเองเป็นอย่างดีคือการวางคอนฟลิกต์ได้ถูกที่ถูกทางและถูกเวลาทุกๆคอนฟลิกต์ที่ถูกบิ้วอัพที่ถูกยกขึ้นมามันถูกวางในช่วงจังหวะที่มันเหมือนถึงเวลาของมันเป๊ะแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วพอมันถึงเวลาเป๊ะแล้วขึ้นมาปั๊บไอ้เหี้ยเรารู้สึกแบบกดดันระหว่างทางมีหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกตลอดเวลาคือผมรู้สึกว่าครอบครัวของเจอราร์ดบัตเลอร์นะแม่งสิ้นหวังเหี้ยพอผ่านอุปสรรคที่1กว่าจะผ่านนะก็เจออุปสรรคที่2ไอ้เหี้ยแม่งสิ้นหวังขึ้นไปอีกพอผ่านอุปสรรคที่2แม่งกว่าจะผ่านได้ไอ้เหี้ยแม่งเหมือนเราเอาจมูกแม่งพ้นน้ำแม่งปริ่มๆแล้วนะเกือบจะหายใจไม่ออกไอ้เหี้ยจมน้ำปุ๊บไอ้เหี้ยผ่านไปได้พอผ่านไปได้โล่งใจไม่ทันได้หายใจทั่วท้องเว้ยอุปสรรคที่3มาอีกแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมจะพูดแบบนี้เลยนะว่าบิ๊กไอเดียหรือเรื่องของมันน่ะไม่ได้แปลกใหม่หรือว้าวสำหรับผมเลยเหมือนอย่างยกตัวอย่างที่ผมมองว่าณจังหวะนี้นะเอาหนังที่ใหม่ที่สุดแล้วเป็นหนังระดับบิ๊กไอเดียที่พูดไอเดียปั๊บแล้วว้าวที่สุดคือเทเน็ตของโนแลนบิ๊กไอเดียของเทเน็ตเนี่ยเวลาเราพูดขึ้นมาปั๊บเราพูดให้ใครฟังมันก็จะแบบโอ้โหเช็ดแม่โคตรล้ำนั่นเป็นงานระดับบิ๊กไอเดียแต่ถ้ามามองในหนังเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยไอ้ส่วนบิ๊กไอเดียหรือส่วนไอเดียคอไอเดียตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ว้าวหรือมันไม่ได้อิมแพคผมขนาดนั้นเว้ยแต่ไอ้สิ่งที่อิมแพคอะมันคือวิธีการและจังหวะอันนี้เกิดจากการคาดเดาจากการรับชมผลงานเขาอะนะผมเดาว่าตัวริชโรแมนวอชเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นักเขียนซึ่งจริงๆแล้วริชโรแมนวอชเนี่ยเขาเป็นสตันด้วยนะพูดกับคนนี้เขาเป็นสตันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถนัดในเรื่องงานวิชวลงานภาพงานอะไรต่างๆที่เรามองเห็นเป็นภาพยนตร์ตรงนี้มากกว่าตอน Angel Has Fallen ทีมเขียนบทถ้ามันไม่ดีหนังมันก็จะเรื่องไม่ดีไปเลยแต่คราวนี้ผมมองว่าคนเขียนบทอย่างคริสแปริงและกำกับโดยริชโรแมนทวอกเนี่ยเฮ้ยแม่งเอาหนังเรื่องนี้อยู่คู่กำกับและเขียนบท2คนเนี่ยทำงานกรีแลนด์ออกมาได้ค่อนข้างดีหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้กับบางคนเนี่ยสามารถเขียนและกำกับได้ในคนเดียวแต่บางคนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากำกับและเขียนในคนเดียวเนี่ยแม่งไม่ดีเลยเว้ยนั่นไม่ได้หมายความว่าผู้กำกับคนนั้นกระจอกนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าผมเคยเห็น mindset หลายๆคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยผู้กำกับที่แม่งเขียนเองและกำกับเองในคนเดียวไม่ได้เนี่ยแม่งรู้สึกอ่อนอย่าไปคิดอย่างนั้นผมต้องพูดอย่างนี้ไว้ว่าผู้กำกับแต่ละคนมีจุดที่ถนัดต่างกันงานเขียนไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและงานกำกับก็ไม่ใช่เรื่องที่หมูหมูเช่นกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ย Rick Romance Watch เนี่ยค่อนข้างที่จะแบ่งงานและแบ่งรับแบ่งสู้กับตัวคนเขียนบทได้ออกมาเป็นอย่างดีอีกหนึ่งอย่างที่ตัวกรีแลนด์ทำได้เป็นอย่างดีคือการเริ่มเรื่องไวมากหนังให้เรารู้จักว่าเจอราร์ดบัตเลอร์คือใครที่ไหนอย่างไรความสัมพันธ์กับครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยภายในช่วงเวลาอันสั้นมาก
หนังเริ่มเรื่องไวมากและเป็นการเริ่มเรื่องไวที่รู้เรื่องเพียงพอในการรับชมเรื่องนั้นน่ะคือหนังเรื่องเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะรู้ว่าคนดูควรรู้แค่ไหนในช่วงเวลาไหน15นาทีแรกรู้แค่นี้พอแล้วกูเริ่มบิ้วแล้วบิ้วระหว่างทางก็ให้เห็นคอนฟลิกต์พร้อมเปิดเผยข้อมูลระหว่างทางไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่รายทางเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดไปเว้ยระหว่างทางคือไอ้เหี้ยครอบครัวเนี่ยผมรู้สึกกับครอบครัวนี่คือสิ้นหวังเหี้ยอีกหนึ่งโปรเซสที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่อง Visual Effect คอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆไม่พูดไม่ได้หนังเรื่องนี้มีการใช้ Special Effect และคอมพิวเตอร์กราฟิกโหมใส่หนังหนักมากต้องบอกว่าผมค่อนข้างที่จะรับได้และเข้าใจต้องลองนึกภาพว่านี่คือหนังภัยพิบัตินะเนาะมันก็จะมากักมันก็จะมาแบบ practical กันตลอดคือทำทุกอย่างให้แม่งแบบจริงหน้ากองถ่ายกันจริงๆแม่งจะมาแบบลดความกันจริงๆโอเคถ้างบมันถึงมันก็ทำได้นะลดความกันจริงๆไปนู่นกันจริงๆแต่พวกอุกกาบาตพวกภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างอ่ะมันทำไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถามว่ากรีนแลนด์คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไหมผมบอกอย่างนี้เลยว่าค่อนข้างที่จะไหลลื่นและผมเชื่อว่าในสถานการณ์นั้นอ่ะมันเกิดอุกกาบาตตกจริงๆต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่ามันเป็นภาษีจากการวางคอนฟลิกต์ที่มันถูกที่ถูกเวลาด้วยนะผมย้ำเรื่องนี้เยอะมากเพราะการวางคอนฟลิกต์ได้ถูกที่ถูกเวลาและวางอย่างเข้าใจอ่ะมันส่งผลเป็นเหมือนเป็นโดมิโนอ่ะคือมันส่งผลให้โปรเซสอื่นๆที่อยู่รอบตัวมันน่ะถ้ามันดีลดลงมาเราจะสามารถมองข้ามได้ถึงแม้ว่าคีเชเรายังรับได้เลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆผมพูดเลยว่าไม่ต้องห่วงเว้ยหายห่วงเลยหนังเรื่องเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นแบบโอ้โหแม่งคอมพิวเตอร์กราฟิกโอ้โหเหมือนเราเห็นหนังมาเวลแล้วแบบโอ้โหแม่งโคตรเพอร์เฟกต์มันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่สิ่งที่ออกมาให้เราเห็นเนี่ยมันก็เฮ้ยเฮียซัพพอร์ตได้ดีมันก็ซัพพอร์ตกับเรื่องได้ดีมันก็ทำให้เราเชื่อได้ว่าครอบครัวของเจอหลานบัตเลอร์เนี่ยแม่งประสบภัยพิบัติกันจริงๆพูดกันตามตรงนะระหว่างทางอ่ะผมมีรู้สึกว่าเฮียมึงจะทำร้ายไปไหนมันมีช่วงนึงขอพูดแค่นี้นะนิดเดียวไม่ได้สปอยถ้าคุณยังไม่ได้ดูไม่รู้แน่นอนวิบากกรรมของน้องเอางี้ละกันถ้าใครไปดูแล้วผมคิดว่าน่าจะอ๋อขึ้นมาเลยเชื่อไหมว่าไอตอนวิบากกรรมของน้องเนี่ยเฮียจะทรมานกันไปไหนผมมีความรู้สึกว่าโอ้ยสัตว์ช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นทั้งช่วงเลยนะไอช่วงที่วิบากกรรมของน้องอ่ะมันไม่ใช่แค่วิบากกรรมของน้องอย่างเดียวมันทุกอย่างเลยที่เกิดขึ้นณเวลานั้นน่ะมันโอ้โหโอ้ยกดดันไปไหนเฮียเรื่องนี้ต้องนับถือคนเขียนบทจริงๆไอ้เรื่องจังหวะพวกเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ตัวคนเขียนบทเนี่ยเขาโยงเรื่องเอาไว้แล้วบวกกับว่าตัวผู้กำกับอ่ะเขานำเสนอออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบถูกสไตล์กันน่ะเหมือนจริตตรงกันศีลเสมอกันแม่งมันเลยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปนะบิ๊กไอเดียงานครีเอทบิ๊กไอเดียงานวางเรื่องเส้นเรื่องต่างๆเนี่ยผมมองว่าเฉยๆไม่ได้อะไรมากสิ่งที่เขาโดดเด่นคือการวางจังหวะคอนฟลิกต์ต่างๆการวางปมปัญหาต่างๆได้อย่างถูกที่ถูกทางถูกเวลามันส่งผลให้ปมปัญหาทุกอย่างอ่ะมันทำงานหมดเลยพอปมปัญหาทุกอย่างมันทำงานหมดเลยปั๊บเราจะรู้สึกอินไปด้วยเราจะรู้สึกว่าระหว่างทางแม่งสิ้นหวังเหี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าพระเอกมันกดดันขนาดไหนตัวนักแสดงที่ประกบคู่กับเจอหลาดบัตเลอร์2คนน่ะครอบครัวอ่ะคนแม่กับลูกอ่ะคนแม่เขาก็ไอ้นี่ไงมาเลน่าแบ็คเรนคือนักแสดงคนเนี้ยก็ไอ้นี่ไงนางเอกเดดพูลกับอีกคนนึงน้องคนนี้โรเจอร์เดลฟลอยน้องโรเจอร์เดลฟลอยนี่ก็เด็กในด็อกเตอร์สลีปปีที่แล้วอ่ะนั่นน่ะซึ่งเอาจริงนะไอ้น้องฟลอยเนี่ยเชื่อไหมถ้าอยู่ข้างบ้านกูอ่ะกูไม่ให้ลูกกูเล่นด้วยเฮ้ยน้องคนนี้ต้องยอมรับอย่างนึงนะเหมือนตอนด็อกเตอร์สลีปอ่ะเขาก็เล่นดีนะพอมาเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยไอ้เฮี้ยน้องโชว์สกิลมากอ่ะพูดเลยนะว่าบางซีนน่ะแย่งซีนเจอหลานบัตเลอร์ไปเลยนะบางซีนน่ะ
เออน้องฟลอยใช้ว่าน้องฟลอยแล้วกันน้องฟลอยเล่นดีมากในหนังเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยเออขอยอมรับมากเด็กแม่งอายุไม่เท่าไหร่เองแล้วแม่งแสดงโคตรดีเอาเป็นว่าเรื่องการแสดงนักแสดงหลายๆคนเนี่ยเล่นดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนักแสดงหลักนักแสดงสมทบก็เล่นดีเนื้อเรื่องดีแล้วนักแสดงดีแล้วตัวสเปเชียลเอฟเฟคถึงแม้ว่าสเปเชียลเอฟเฟคมันจะไม่ใช่แบบโอ้โหแม่งมาสเตอร์พีซมากคือมันไม่ได้โดดเด่นเราไม่ได้โฟกัสมันอะแต่มันก็ซับพอร์ตเรื่องได้ดีเราจะเห็นได้นะว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกมาคือเนื้อเรื่องเฉยๆคอนฟลิกต์ดีนักแสดงดีตัดต่อซับพอร์ตหนังเรื่องนี้จึงถูกใจผมมากๆเอาจริงๆหนังสักเรื่องเนี่ยจะให้สนุกอะแม่งไม่จำเป็นต้องหนังที่เลื่อนเลอเพอร์เฟกต์ไปสนุกด้านก็ได้แต่แม่งรู้จักตัวเองแล้วเล่าอะไรที่มันถูกที่ถูกทางอ่ะมันก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นสนุกได้เพราะฉะนั้นกรีนแลนด์นะสำหรับผมนะเอาไปเลย8คะแนนเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ไม่ได้ดีสังเกตนะว่ามันไม่ได้ดีแต่ผมอยากจะยกกรีนแลนด์ให้ไปติดอยู่แรง8เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยไม่ว่าคุณจะซีเรียสกับเนื้อเรื่องมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มคนที่ดูหนังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคุณก็จะชอบมันได้ไม่ยากหรือคุณจะเป็นคนที่เสพเนื้อเรื่องปกติกูเสพเนื้อเรื่องผมว่าคุณสามารถมาพักสมองกับหนังเรื่องนี้ได้เลยผมเข้าใจไว้ว่าหลายๆคนน่ะที่ชอบเสพหนังแบบจริงจังคือบางคนเนี่ยมีวิธีการเสพหนังที่ผมชอบเสพเนื้อเรื่องที่เข้มข้นหลายๆครั้งคนกลุ่มเนี้ยเขาจะค่อนข้างถีบตัวเองออกจากหนังบล็อกบัสเตอร์เคยเห็นป่ะเออหนังเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยผมกล้าการันตีว่าคุยกับกลุ่มคนกลุ่มนี้เช่นกันเพราะหนังถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากจะไม่ได้มาเซอร์วิสคนที่ชอบเสพเนื้อเรื่องเข้มข้นแต่คุณต้องไปดูคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์เขาวางดีถูกที่ถูกทางถูกเวลาอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นผมจึงให้8เพราะผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้แม่งมีกึ๋นและดีซึ่งไอ้จังหวะการวางคอนฟลิกต์ต่างๆเหล่านี้แม่งพูดเลยนะไม่ใช่ว่าใครก็จะแบบใช้เวลาฝึก5ปี10ปีแล้วจะวางคอนฟลิกต์ได้อย่างเฉียบคมขนาดนี้ได้อะมันไม่ใช่แค่การฝึกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องทัศนคติของคนเล่าเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าหนังอย่างกรีนแลนด์เนี่ยแตะแรง8เลยเออแต่ก็เกือบนะเกือบหลุดแรง8เหมือนกันเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องกรีนแลนด์เอาจริงๆนะถ้าตัดเรื่องความมันเรื่องความบันเทิงเรื่องสวนสนุกเนี่ยความเป็นสวนสนุกออกไปเนี่ยผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าหนังเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยทุกอย่างมันผ่านไปได้ง่ายนะเอาจริงๆเรามีความรู้สึกเหมือนกันว่าไอ้ที่เรารู้สึกกดดันรู้สึกเครียดเนี่ยพอหนังมันบิ้วสังเกตป่ะมันดนตรีมันเยอะมันบิ้วเราก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกยินแต่ถ้าเราลองตัดเรื่องบิ้วพวกนั้นออกเนี่ยไอ้ลายเส้นน่ะที่อยู่ภายใต้การบิ้วอัพทั้งหมดน่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าพระเอกแม่งผ่านไปได้ง่ายๆหลายๆครั้งเนี่ยสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานคือสามารถมีคนตายได้พระเอกผ่านสถานการณ์เฉียดตายไปได้หลายครั้งแต่มันก็ผ่านไปได้แบบที่เออไอ้เหี้ยแม่งมึงต้องผ่านไปได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยมีความรู้สึกว่ามันแตะ8อยู่แต่เกือบหลุดเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรื่องกรีนแลนด์ไม่ต้องรอหนอนแนะนำผมเชื่อว่าทุกคนไปดูอยู่แล้วและวันเนี้ยที่ปล่อยคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าชาวนอนหนังเกินครึ่งเว้ยน่าจะไปดูมาแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่สัปดาห์นี้ใครหลายคนมากก็อยากไปดูเออเพราะว่าช่วงนี้ด้วยแหละนะช่วงนี้มันหนังแม่งหนังน่าดูค่อนข้างน้อยจริงๆมีอีกเรื่องนึงคือเทสลาเออเทสลามีคนขอเหมือนกันนะแต่ว่าลองลงมาจากกรีนแลนด์ผมก็คิดอยู่ว่าเทสลาจะรีวิวดีไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะรีวิวดีไหมนะเรื่องเทสลาแต่จริงๆก็อยากดูเหมือนกันนะว่าเขาจะเล่าเรื่องยังไงนะเออเห็นใบปิดเห็นอะไรแล้วเนี่ยแม่งก็รู้สึกกันว่าอยากเห็นกันว่าเขาจะเล่าอย่างไงวะอ่ะก่อนจากกันไปครับผมนี่ออปตัสคือแม่งบางมากเนี่ยเอาจริงเนี่ยแม่งใส่มายังไม่รู้สึกเลยว่าแม่งคือมันไม่ได้เป็นภาระมันไม่ได้เป็นภาระกับตัวผมอะปกติเราใส่แว่นเราจะรู้สึกว่าเรากำลังสวมแว่นอยู่นะคือผมเป็นคนนึงที่ไม่ได้แบบสายตาสั้นถึงขนาดที่จะต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาใส่แว่นเราจะรู้สึกเหมือนเอาอะไรมาวางอยู่ถูกป่ะแต่อันนี้มันเบาบางมากไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแล้วมันทนทานเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันทนมาก
คือแม่งหนังสือทับวางทับยังไงแม่งตกก็ไม่แตกนี่คือแว่นที่ทำมาจากเซลล์เดอะฮักหรือเปล่า มันทนทานมากและแว่นออปตัสซีโร่ตัวเลนน่ะมีคุณสมบัติคือตัดแสงสีฟ้าถนอมสายตาอันนี้เรารู้ดีอยู่แล้วเพราะว่าออปตัสเขาเคลมว่ามันเป็นแว่นเกมมิ่งเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้แม่งต้องมีอยู่แล้วตัดแสงสีฟ้าถนอมสายตาจริงๆผมแทบไม่ต้องมาพูดเรื่องพวกนี้ให้ทุกคนฟังด้วยเพราะผมเชื่อว่าแว่นออฟตัสเนี่ยชั่วโมงเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีว่าแว่นออฟตัสเนี่ยคืออะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเอางี้ไหมใครที่กำลังสนใจจะซื้อแว่นออฟตัสมีโค้ดส่วนลดให้ดีกว่าทางออฟตัสเขาให้โค้ดส่วนลดผมมาใครที่สนใจนะสนใจแว่นออฟตัสอยู่นะตอนนี้นะเหมือนที่ผมใส่ตอนเนี้ยเข้าไปสั่งได้ที่เพจออฟตัสเลยนะครับผมและสำหรับชาวหนอนหนังนะแจงโค้ดเข้าไปเลยคือ Worm Movies Worm Movie คือ Worm หนอน Movie หนังนะแต่ Movie มี S ด้วยเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดและลิงก์ต่างๆไว้ด้านล่างนะครับผมใครสนใจก็คลิกเข้าไป Inbox หรือสอบถามกับทางออฟตัสได้เลยพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับชาวหนอนหนังนะ100บาทบอกโค้ดนี้ไปเลย Worm Movies รับส่วนลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังคลิกเข้าไปอุดหนุนเขาเยอะๆแม่งใช้ดีจริงๆเอาจริงๆนี่คือแม่งไม่ได้อวยด้วยคือผมเป็นคนใช้แว่นอยู่แล้วไงแล้วก็พอมันดีปั๊บเนี่ยเราก็บอกต่อด้วยก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับหนอนหนังจะประจำการอยู่2ที่นะครับผมทั้งทางเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมก่อนจากกันไป1เรื่องที่หนอนหนังฝากทุกครั้งเลยเนี่ยไม่ว่าคุณจะมองชัดไม่ชัดให้ใช้ออปตัสโอ้ไม่ใช่ไม่ว่าหนังเรื่องนั้นมันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปชมด้วยตาของคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้กรีนแลนด์คุยกับผม8คะแนนรู้สึกเอนจอยและบันเทิงเฮี้ยแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไม่ก้มหน้าด้วยรอลุกใหม่